สวัสดีทุกคนนะจ๊ะหอยเขียวสดงดงามไหมล่ะไอดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลหยดบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอมธรรมชาติสร้างมาเสียงคลุยผิวเปรี้ยวลอยมาสุขอุราเมื่อได้ฟังเพราะอยู่คนเดียวเทศกาลงานประเพณีเสียงงานวัดเขามีดนตรีย้อนยุคสนุกเสียงดังรำวงชาวบ้านสนานสนุกกันจังลูกทุ่งไม่สิ้นมนต์คลังเสียงเพลงที่ดังไพเราะสนอหูอุ๊ยเพราะขวัญเอ๋ยขวัญจงมาลูกทุ่งจ๋าลูกทุ่งยังอยู่ไม่เคยจางหายได้ยินได้ฟังได้ดูลูกทุ่งไทยยังอยู่คู่เมืองไทยพระส่งสำเนียงเสียงร้องบรรเลงขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงจากเหนืออีสานกลางใต้รวมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งของไทยลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งไทยยังอยู่เฮ้ยจบด้วยร้องเพลงเสร็จแล้วพาชมผักสวนครัวใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะจ๊ะเราเข้าใจคนที่ไม่มีดนตรีในหัวใจบางที่บางมีอะไรบ้างไหนไหนไหนอันนี้ตัดมะกรูดอันนี้เพาะจากเมล็ดนะมะกรูดที่เพาะจากเมล็ดตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยเอาใบไปกินบางส่วนไปหมักทำน้ำหมักไล่แมลงได้นะจ๊ะหลายคนยังอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกใบมะกรูดเนี่ยอะไรแล้วแต่ที่มันมีน้ำมันหอมระเหยพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้สามารถไปทำน้ำหมักไล่แมลงได้ซึ่งมีหลายคนเขายังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ทำให้คนอื่นเขารู้ด้วยกลุ่มรักการปลูกเกษตรอินทรีย์เนี่ยต้องทำถ้าเรามีประสบการณ์ทางอะไรก็อัดคลิปแล้วก็บอกให้รุ่นลูกหลานเหลนหลนของเราได้เอาคือแนะนำพวกเขาเอาไปทำตามได้สำหรับเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีนะจ๊ะเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะใช้แต่น้ำหมักต่างๆเนี่ยในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าอันนี้มันคือมะเขือเปราะต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นมะเขือเปราะม่วงนะชอบเอาอะไรมาโรยๆหวานๆไว้แล้วเราก็จำไม่ได้หรอกจนกว่าเขาจะแก่เนี่ยพอแก่ๆเงี้ยก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไปโรยหวานๆไว้ช่วงหน้าฝนนี่ก็จะดีหน่อยเพราะว่าเขาก็จะงอกง่ายเมล็ดพันธุ์ไหนที่แข็งแรงหรืองอกมาเองอันนี้ของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นสมไทยเนี่ยทุกคนอยากให้ทุกคนปลูกนะนี่สิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นให้มานะเราจะแบบขยายไปเรื่อยๆตัดกิ่งปักชำติดง่ายแต่จริงๆเนี่ยพอเขาติดดอกนะดอกร่วงตรงไหนก็ได้แล้วเขาก็งอกให้เรากินในสมเนี่ยบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยบำรุงธาตุสมนะสมนะเวลาเพลียๆอ่อนเพลียนะเด็ดยอดไปกินกับน้ำพริก
ผักส้มตำจิ้มน้ำพริกลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ได้เอาไปแกงต้มจืดอะต้มจืดผัดน้ำมันหอยก็ได้เนี่ยเด็กเนี้ยและที่สำคัญเขาตัดปักชำติดง่ายเขาเป็นพืชอวบน้ำเห็นไหมจิ้มเลยจิ้มลงดินเลยจิ้มตรงไหนก็ได้เขาติดง่ายด้วยเว้ยเนี่ยจิ้มเงี้ยจิ้มเข้าไปไม่ได้ใส่ถุงมือคณะเม็กซิโกก็อยากให้ทุกคนปลูกนี่สามารถไปทำน้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเขามีสารไซยาไนด์ใช่ป่ะเขาจะมีสารไซยาไนด์เชื่อหรือเปล่าว่ามองไหนที่เราหมักใช้ใบต้นของคณะเม็กซิโกต้นชายาต้นผงชูรสไปหมักไว้อะสังเกตว่าไม่ค่อยมีพวกแมลงจริงๆไม่ค่อยมีนะคือใครเคยตายหมดนะโดนไซยาไนด์อ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกทำปุ๋ยหมักพวกพืชพวกเนี้ยที่เห็นเนี่ยเลื้อยๆทำปุ๋ยหมักให้หมดสามารถทำปุ๋ยหมักได้พืชผักบ้านเราเนี่ยตัดแต่งกิ่งเมื่อไหร่ก็เอาลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวกันเราไม่ได้เอากรรไกรตัดกิ่งมาเดี๋ยวค่อยจัดการเก็บทำปุ๋ยหมักให้หมดนี่พันอยู่กับต้นหุ้ยเดี๋ยวไปเอามาก่อนเนี่ยตัดพันอยู่กับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยตัดออกมาเราเอามาทำนี่ได้หมดอะปุ๋ยเป็นปุ๋ยชั้นดีพืชผักต่างๆอะไรที่เป็นไม้เลื้อยถ้าเกิดมันกินไม่ได้ก็เอาไปทำปุ๋ยหมักพืชพวกนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีเขาไม่ได้โดนสารเคมีเนี่ยไปหมักให้มะกรูดได้ตัดแต่งหน่อยทีช่วงนี้เข้าหน้าฝนก็ตัดแต่งกิ่งเขามะม่วงหาวมะนาวโหยกินดีนะมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยช่วยลดไขมันในเลือดช่วยลดน้ำหนักตัดเลยกิ่งอ่อนๆก็ปักช้ำได้นั่นนะกิ่งพวกนี้แต่เราว่ามันจะติดง่ายก็คือต้นกล้าเขาอะเราก็เพิ่งทำคลิปไปกิ่งอะไรที่มันสามารถตัดกิ่งปักช้ำได้ก็ขยายไปเพราะว่ากิ่งใหญ่ๆอย่างนี้มันไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆกิ่งอ่อนๆที่เพิ่งเพาะจากเมล็ดเงี้ยมันจะติดง่ายจิ้มๆไปก็ติดศึกษาหาความรู้กันนะพวกเรานะศึกษาหาความรู้ไปมะยมแดงตอนนั้นเพาะเมล็ดไว้ติดเปล่าอ่ะเบิ่งติเดี๋ยวเบิ่งหน่อยเพาะเมล็ดเอาไว้ไม่มีนี่ใช่ป่ะหุ้ยรอลุ้นคือเก็บเม็ดแดงๆมาแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะๆส่วนไอ้ที่เคยเพาะๆไปไม่งอกสงสัยดินเป็นกรดเป็นด่างแน่ๆเลยสวัสดีน้องหนวดนี่มอมบรีขอตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมอมบรีขอตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไปติดต่อหาซื้อบอนสีไม้ด่างพืชมงคลช่องน้อยทำสวนช่องน้องเอ949เกษตรอินทรีย์ช่องคุณหน่อยบ้านไร่วงพยอมเนี่ยหญิงเหล็กหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่วงพยอมพวกเราทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากชีวิตของพวกเรามันต้องมีวันหมดเกษียณอยู่แล้วทุกคนย่อมมีวันเกษียณเข้าใจใช่ไหมไม่มีใครเป็นอมตะเนี่ยประตูมแขกกินดีมีประโยชน์กินแล้วขับถ่ายดีตัดกิ่งปักช้ำก็ติดไม่ติดก็ปักใหม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเนี่ยมะตูมแขกมะตูมซาอุแล้วแต่ใครจะเรียก
เนี่ยเราอยากให้ทุกคนหาคือช่วงหน้าฤดูในหน้าหน้าในหน้านะเอาเม็ดมาเพาะเอามาใส่กระถางไว้เพื่อที่ทำน้ำหมักไล่แมลงเนี่ยทำน้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฤดูของในหน้ามาถึงเอาเม็ดมาโรยๆไว้ปลูกในหม่องกระถางเล็กๆก็ได้อะเพื่อที่จะเอาใบเข้ามาทำน้ำหมักไล่แมลงอย่างที่บอกนะมือใหม่หัดปลูกก็ยังไม่รู้เราทำให้คนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกได้เอาไปศึกษาหาความรู้มันมีงานวิจัยเข้าใจไหมพวกใบพวกนี้เหาตายหมดหัวเลยเขามีสารพิษอยู่เฮ้ยไอ้นี่เป็นเอาละเจอแล้วเราก็หาอยู่ว่ากะเพราแดงไปไหนนี่ผสมมาเนี่ยก้านแดงแต่ใบไม่แดงอึ๊บนี่เจอแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยงเขาไว้ถ้าเอ๋คุณหน่อยมั่นแรงพยอมนี่เนียมหูเสือตากินประชันติดง่ายเป็นคือเขามีสรรพคุณเป็นยาด้วยนะพวกเนียมหูเสือเนี่ยกินกับลาบอย่างอร่อยเลยเนี่ยกินแล้วก็ช่วยป้องกันหวัดได้เป็นอย่างดีหุ้ยตายแล้วฮะเฉยป้าหวัดดีหน่อยเด้Good morning yeah. ป้าเราแข็งแรงนะจ๊ะ yeah. คือตอนเช้าไปฟิตเนสโอเคดีมากป้ามีฟิตเนสแล้วก็อะไรเปล่าตีกอล์ฟเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยนะแล้วก็คุมอาหารอะไรเงี้ยในวัยเท่าชราอย่างพวกเรานี่จำเป็นต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆจำเป็นมากเลยเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไงถ้าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ก็คุมให้ได้นี่มะนาวแป้นดกพิเศษของเรารู้สึกว่าจะอาการไม่ดีเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งเราเป็นคนชอบที่แบบถ้าอาการไม่ดีจะตัดแต่งกิ่งแล้วพอตัดแต่งกิ่งเสร็จก็ให้ปุ๋ยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยดูอาการเขาเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นพวกคนที่ทำไร่ทำสวนมะนาวนี่เขาจะรู้ทันทีเลยนะเนี่ยอาการมันจะคืออะไรเนี่ยแบบเนี้ยส่วนของเราก็เดาว่าขาดไนโตรเจนเนี่ยใบเหลืองๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดแต่งกิ่งขาดไนโตรเจนก็ใส่ปุ๋ยคอกไปนะหลายคนเขาไม่มีน้ำหมักอย่างพวกเรานี่ไม่อยากเปิดถังเนี่ยถังหมักแคลเซียมสูงมากเลยเราเคยใส่พวกน้ำหมักปลาไปใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เก็บกวาดทุกเช้าเดินเก็บพี่เขาพี่หอยแล้วก็จะพาเขาฝึกว่ายน้ำไงฝึกว่ายน้ำเสร็จแล้วเขาก็จะแบบช่วยให้ต้นไม้เรางดงามเขียวสดแข็งแรงมีทั้งโปรตีนและแคลเซียมเราแบบไม่กล้าทำคลิปแบบอะไรนะไม่กล้าทำคลิปน้ำหมักหอยทากเราก็เชื่อว่าคนที่รักสัตว์เขาคนดูไม่ได้แล้วเขาก็จะเข้ามาโอ้ยนี่นั่นเราเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนี่มะเดือน้องหนวดเนี่ยเขาให้มะเดือลองกระดุกมาแล้วทีนี้ลองกระดุกก็ตายแต่อันนี้เป็นตอของมะเดือที่น้องหนวดเขาไว้นี่ไว้จำได้แล้วเนี่ยเราก็ตัดมาปักชำติดง่ายด้วยนะเนี่ยมะเดือนะมะเดือชุมพรนี่เป็นดอกพิเศษเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งกิ่งน้องหนวดด้วยเรามีความภูมิใจมากเลยที่เราตัดกิ่งแล้วติดประมาณ 2-3 กิ่งมั้งตัดกิ่งทิ่มๆเป็นร้อยติดมา3กิ่งตอนกิ่งได้1กิ่งเดี๋ยวขยายพันตอนกิ่งเดี๋ยวก่อนรอก่อนนะจ๊ะจะต้องรักษาไต้หวันสตรอเบอรี่ของหนวดไว้ให้ได้เดี๋ยวจะเอาไปลงดินต้นหนึ่งอันนี้อยู่ในกระถางวงบ่อซีเมนต์พวกนี้จะอยู่ในวางบนพื้นปูนซีเมนต์ทั้งนั้นเห็นป่ะเนี่ยที่เห็นนี่คือวางบนพื้นปูนซีเมนต์นะเนี่ยพาชมสวนผักสวนครัวในวงบ่อซีเมนต์ที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์สวัสดีปากไก่ขึ้นแจ๋วคุณวิรัตยิ้มแย้มวิ
ดูเหลืองๆนี่ป่วยเนี่ยไม่ขี้อ่อนๆ อย่างนี้นะเขาจะดูด่างๆเนี่ยใต้ดินนี่มีปัญหาแน่ๆเลยตรงเนี้ยคือเหมือนรากเขาไปไม่ถึงหรือไงไม่รู้อันนี้เป็นพวกมะละกอเอาไว้ปลูกไว้กินยอดอ่อนๆเนี่ยพี่ติ๊ดเนี่ยพี่สุปราณีวันรากากิจบอกตะปูไว้เต็มเลยแล้วเราก็ตัดกิ่งไปปักชำเอาไว้กินยอดอ่อนๆใบอ่อนๆเนี่ยเราชอบอ่ะมันจะมีรสขมๆนิดหน่อยคนที่กินขมเก่งๆอ่ะกินได้กินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้เนี่ยสำหรับคนที่กินขมเก่งๆนะเดี๋ยวดูของสาวน้อยทำสวนหน่อยสิเนี่ยเราเอาไปหลังบ้านนะหนึ่งต้นนะเพราะว่าเราจะเอาไปให้เขาเลื้อยอยู่หลังบ้านนี่คือแก้วมังกรที่สาวน้อยทำสวนให้มาตัดปักชำก็ติดใบหลายกิ่งแล้วนี่ไปติดต่อหาซื้อนู่นนี่นี่นั่นที่ช่องสาวน้อยทำสวนได้สาวน้อยปลูกเก่งคือทุกคนเนี่ยน้องๆเรานี่ปลูกต้นไม้เก่งแล้วรู้วิธีแบบว่าดูแลให้ปุ๋ยไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีตามไปดูตามไปติดต่อซื้อได้สาวน้อยว่างเดี๋ยวเขาก็จะทักเองอะแก้วมังกรตอนแรกทำไม่เป็นคือไม่มีประสบการณ์เข้าใจว่าสาวน้อยส่งมารอบสองไงโอ้ยนับเป็นนาฮักนะน้องๆเรานี่อันนี้ตัดกิ่งเอาไปทิ่มๆไว้ที่ไหนก็ได้เนี่ยถ้าจะแบบว่าเอาไว้อุทุมพรเอาไว้เสียบยอดอ่ะนะโอ้นี่ๆๆ นี่ไต้หวันไม่ใช่อันนี้ดําออตุรกีของน้องหนวดเราก็ตัดกิ่งปักชำนี่จริงตัดกิ่งปักชำติดง่ายกว่าไต้หวันสตรอเบอรี่อีกนะอันนี้สาวรสที่ซื้อมาแล้วเพาะจากเมล็ดเอาปลูกไว้กินยอดก็ได้นะยอดเขาอร่อยนะเนี่ยเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยลวกกินน้ำพริกเนี่ยเนี่ยยอดอ่อนๆเขาเนี่ยสับปะรดนี่ยอดอ่อนเนี่ยลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยอ่ะเนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยอุ้ยอร่อยอร่อยลองไปดูลองเด็ดไปจิ้มดูเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ่อนๆเนี่ยอร่อยดีต้องบีให้มานะป้าๆไปตัดโอ้ยต้องบีให้สาวรถมาใช่ไหมกำลังโตๆป้าๆเราไปสอยอะไรไปดึงตำลึงที่เราถ่ายคลิปสั้นไปอ่ะเผลอปุ๊บป้าๆได้ไม่ใช่ไปดึงกิ่งดึงก้านของสาวรถของน้องบีนะโหขาดหายไปเยอะเลยแล้วก็ไปตัดแต่งอีกพอตัดแต่งกิ่งขาดกิ่งหายไม่เป็นไรแต่ลำต้นยังอยู่ดีพีนัทบัตเตอร์ต้นนี้นี่พีนัทบัตเตอร์ก็อยากให้ทุกคนคือตัดกิ่งปักชำติดเยอะแล้วนี่ๆเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปเห็นป่ะเนี่ยตัดกิ่งมาทิ่มไม่ติดปักใหม่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างคือกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์กับวัสดุปลูกดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปนี่ก็ปักแล้วทิ่มติดดีพอติดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาไปทำปุ๋ยหมักยอดมะยมตัดกิ่งปักชำเนี่ยตัดยอดเงี้ยไปทิ่มๆเนี่ยไม่ถ้าเกิดไม่ติดก็ปักใหม่ลองปักใหม่เปลี่ยนดินเปลี่ยนหม่องเข้าเพราะพวกเราไม่มีโอกาสรู้หรอกว่าดินตรงไหนมันจะเป็นกรดเป็นด่างนี่เอาเม็ดมะระจีนมาโรยหวานไว้รอดหอยทากมาอันนี้ไม่รอดเลยหอยทากกินหมดแล้วที่เราทำคลิปเพาะเมล็ดอ่ะแก้วมังกรเพาะเมล็ดอ่ะหมดไม่เหลือสงสัยอร่อยนี่กระชายอันนี้ที่เราตัดไปทำปุ๋ยหมักอันนี้เป็นกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่ปลาไก่ของแจ๋วโตนะคุณวีระยิ้มแย้มเพื่อเราเองเทคนิคปทุมน่ารักอันนี้มะตูมไทย
อันนี้จิกกินยอดหูจิกกินยอดอ่อนๆเนี่ยหูน่ากินจังเลยตัดแต่งเขานะเขาจะได้แบบแตกยอดอ่อนๆมาให้เรากินเนี่ยกินกับลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ส้มตำอย่างอร่อยเลยนี่กระชายเวลาลงหัวแล้วก็ยุบพอหน้าฝนก็โตมาใหม่นี่พวกเนี้ยเนี่ยพวกมะยมพวกเนี้ยเป็นมะยมที่เราตัดยอดปักชำทั้งนั้นเลยนี่ตัดยอดปักชำเอาใบอ่อนไปกินแล้วตอนนี้นะพี่หอยเนี่ยบุกเลยยิ่งหน้าฝนด้วยนะหน้าฝนเนี่ยแต่เขาก็เป็นอาหารนกนะคือพวกนกก็จะมาจิกกินกินเนื้อเยอะบ้านใครที่ปลูกแบบปลอดสารก็จะเป็นแบบนี้แหละมันถ้าปลูกไม้ใหญ่ยังโอเคนะถ้าปลูกผักนี่โอ้ยโดนกินหมดอันนี้เป็นตำลึงหวานเป็นจรง5สีบุษบาริมทางเนี่ยเหมาะมากเลยเนี่ยสำหรับให้ต้มจืดพี่ยุ้ยอ่ะพี่ที่บริษัทเนี่ยถ้าไม่บอกว่ากินได้นึกว่าวัชพืชปักติดง่ายด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีให้กินตลอดเลยเนี่ยเด็ดยอดเนี่ยเด็ดยอดเลยไปกินเนี่ยไปใส่มาม่านี่ยังอร่อยเลยว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บยอดไปกินนะเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นก็เหมือนกันอยากให้ทุกคนปลูกอันนี้รากลอยแล้วเดี๋ยวเอาดินมากรบให้คือต้องปลูกไอ้พวกพืชที่เขาขยายพันธุ์ง่ายๆอ่ะตักกิ่งปักชำง่ายๆเราจะได้มีกินตลอดเข้าใจป่ะอันนี้ไงอันเนี้ยไม่ติดเลยเน่าหมดเลยจริงๆเราลืมเลยเปล่าเราต้องเจาะถุงให้เขาก่อนไงทีนี้เราลืมคือทำควบแน่นใช่ป่ะมะเดื่อฝรั่งเนี่ยของน้องเอเนี่ย9ที9เกษตรอินทรีย์อ่ะจริงๆไงต้องเจาะรูเขาก่อนไงให้เขาปรับสภาพอ่ะพอดีเราแกะแล้วก็ไอ้นั่นออกมาเขาเลยแบบไม่ได้ปรับตัวเน่าหมดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปนี่อะไรต้นนี้อะไรนี่ไม่น่าใช่หมดเลยอ่ะเป็นปุ๋ยเดี๋ยวไปปักอย่างอื่นเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตอนกิ่งดีกว่าเดี๋ยวหาเวลาก่อนอันนี้น่าจะเป็นเล็บมือนางเนี่ยต้นกล้วยอันนี้กิ่งพีนัทบัตเตอร์น้องหนูคือตัดกิ่งติดง่ายนี่นะถ้าไม่ติดก็ปักใหม่อย่างที่เราบอกอ่ะเพราะว่าโอกาสที่เราไม่มีโอกาสรู้หรอกว่ามันจะเป็นกิ่งสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คือตัด10กิ่งทิ่มลงไป10กิ่งยังตายหมดเลยก็มีปัก10กิ่งติด10กิ่งก็มีอันนี้ก็ตัดปักทิ่มก็ติดเห็นป่ะพวกนี้มาตูมแขกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่ก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายดีเดี๋ยวก่อนมองนี้อาจจะต้องรื้อเวนคืนที่กันดินถ้าดินแน่นนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าถ้าใครมีวงบ่อซีเมนต์แล้ววางบนพื้นปูนซีเมนต์ข้างล่างน่าจะต้องทุกคนจะต้องไปหาหินมาหินก้อนใหญ่ๆยิ่งดีเลยไม่ต้องใหญ่มากหรอกเอามารองก้นไว้ไม่งั้นดินแน่นนะนี่คือดินแน่นดินแน่นแล้วน้ำจะไม่เดี๋ยวพาไปดูก่อนติดดอกแล้วนะจ๊ะแต่มะเขืออะไรไม่รู้จำไม่ได้ ต้องหลงลืมอุ้ยงามดีของแม่บีปลูกผักยังไม่ได้ย้ายเลยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเห็นไหมว่าน้ำเขาขังดินแน่นเราถึงต้องบอกว่าเราต้องเอากระถางมาวางไว้ตรงนี้ยังไม่รู้จะปลูกอะไรเพื่อที่เวลาเนี่ยน้ำมันขังเนี่ยน้ำมันไม่ระบายนะฝนมันตกลงมาแล้วมันแบบซึมช้าขนาดเราใช้ไอ้เนี่ย
ไม้ไผ่มาจิ้มทิ่มจิ้มทิ่มคือดินแน่นนะเนี่ยเราถึงบอกว่าถ้าเกิดจะปลูกผักอะไรแล้วแต่ที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์จำเป็นมากๆที่ต้องใช้หินรองไว้เพื่อที่ดินมันจะได้ไม่แน่นอุ้ยยอดอ่อนๆนี่ตัดแต่งไปแล้วเอาไปละตัดแต่งแล้วนี่เขาแตกยอดออกมานี่มะเขืออะไรไม่รู้จำไม่ได้อันนี้ตัดแต่งไปแล้วอันนี้จิกทะเลนี่ผักปลังตักกิ่งปักชำติดง่ายดีผักปลังชมกันไปเพลินๆยาวๆแล้วก็นะนี่กับพี่นัทปัตเตอร์น้องหนวดฮะอันนี้ที่เพาะจากเมล็ดนี่เนี่ยเดี๋ยวกันมะเฟืองหวานมะเฟืองหวานที่เพาะจากเมล็ดไหนตัดแต่งหน่อยดิอันนี้พวกหม่อนของพี่หนุ่ยหม่อนพื้นบ้านหม่อนเชียงใหม่นี่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายดิตัดหน่อยตัดแต่งหน่อยทำไมดูเหี่ยวๆไงไม่รู้เนี่ยพวกนี้เก็บไว้เอามาเพาะๆไว้พวกนี่เห็นไหมเราจะเพาะไว้เต็มไปหมดเลยเพาะเมล็ดของน้อยนาไว้เอาไปทำน้ำหมักไล่แมลงเอาน้ำหมักเอาใบน้อยหนาเนี่ย3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลหมักเอาไว้เลยทิ้งเอาไว้1เดือนแล้วยิ่งดีแล้วกรองเอาน้ำผสม1แก้วกาแฟ1แก้วกาแฟใส่น้ำสัก10ลิตรแล้วลดราดพื้นดินช่วยกำจัดแมลงได้หรือจะเอาไปฉีดพ่นก็ได้ศึกษาหาความรู้กันได้นะพวกเราเนี่ยนานเฉาเบยพืชผักขมๆ ก็ใช่อันเนี้ยเอาไปหมักทำพืชผักขมๆไว้ไล่แมลงโอ้ยงามดีจังเลยเนี่ยผักขมนี่ยอดของมันปูเขามีฤทธิ์ต้านมะเร็งค่อนข้างสูงมะนาวทูลกล้าวไร้เมล็ดนี่เห็นปะอ่ะโหนานแล้วเก็บไปกินแล้วพริกอายุเดี๋ยวก็จะหมดอายุขายแล้วเอาเม็ดไปเพาะโรยๆหวานๆไว้เก็บกินที่เหลือก็เอาไปเพาะต่อนะเอาไปโรยหวานๆไว้เนี่ยอย่างเงี้ยแกะแล้วไปหวานๆไว้ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นเพราะจากเมล็ดนี่เขาก็จะแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเองดินก็ไม่ต้องเป็นดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปโอ้ติดหลายลูกอยู่นะเนี่ยสองต้นมะนาวเป็นไม่ใช่มะนาวทุนกล้าวติดหลายลูกอยู่อุ้ยออดิบทุนตูนเยอะแยะเลยอ่ะติดดอกแล้วตัดแต่งไปนี่ติดดอกแล้วมะกอกฝรั่งมันสวยจังเลยใต้ติ่งดอกใต้ติ่งเขาเอาไปทำสมุนไพรรักษาอะไรนะจำไม่ได้นะใต้ติ่งเนี่ยบ้านเราเต็มไปหมดเลยโอ้ยงามดีนี่สับปะรดรอกินนะจ๊ะไม่รู้เมื่อไหร่นี่มะนาวเป็นหนูพิเศษโอ้เดี๋ยวเด็ดต้องเด็ดยอดนะโหระพาเพาะจากเมล็ดเด็ดยอดเด็ดยอดเอาไปกินเนี่ยหรือปักชำขยายต่อได้ก็ติดง่ายนะโหระพาเนี่ยเด็ดยอดเนี่ยเด็ดแล้วก็จิ้มลงดินติดง่ายจะตายพอละให้ดูแค่นี้พูดเหนื่อยไงแพร่ม1สมอง2มือทำมุ่งมันขยันจัดสรรเวลานะจ๊ะท่องไว้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอวันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยวันนี้มีงานทำพรุ่งนี้ตกงานเตรียมแผน2กันเอาไว้นะจ๊ะเตรียมแผน2ถามว่าทำไมต้องเตรียมพวกเรายังมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากิน
สารพัดค่าเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมให้ดีๆส่วนเราก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เราก็ปล่อยคลิปสั้นเท่านั้นเองใช้ชีวิตให้มันอยู่ในกรอบของกฎหมายนะชีวิตจะได้มีความสุขไม่มาถูกจับติดคุกตอนแก่นะจ๊ะจะบอกให้คือเตือนว่าเราต่อต้านการโกงทุจริตคอร์รัปชันหนักอย่างหนักให้ไปเข้ากลุ่มองค์กรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านให้ไปเข้ากลุ่มพวกนี้แล้วเราจะเห็นแบบว่าข้าราชการโกงเยอะมากข้าราชการทุกหน่วยงานแทบเดี๋ยวก่อนแทบจะทุกหน่วยงานเลยที่มีการโกงทุจริตคอร์รัปชันจะปราบยังไงไหวเนี่ยต้องรื้อระบบทิ้งไปนะคนรักการปลูกก็อัดคลิปไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเนี้ยกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเขาถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการการอะไรนะก่อสร้างรายได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยๆไปละแค่นี้นะ